โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในคลิปเทรดต่ออีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับเทรดต่อใน EP นี้นะครับผมจะมาเทรดต่อเนื่องจากในไลฟ์ของผมเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ติดตามไลฟ์ของผมเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับอ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูเด้ออ่านี่นะครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นตารางนี้กันไปแล้วนะครับในไลฟ์เมื่อตอนเย็นนะครับก็คือเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับผมเทรดไปทั้งหมดเนี่ย16ออเดอร์นั่นเองนะครับเทรดไปเยอะมากๆนะครับแต่ว่าผมทำกำไรมาได้แค่20เหรียญเองนะครับคือมันน้อยมากๆนะครับขาดจากที่ผมเทรดมากเลยเห็นไหมผมเทรดถึง16ออเดอร์เลยแต่ว่ากำไรที่ได้มันแค่20เหรียญเองนะครับคือมันน้อยมากนะฮะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งใจว่าผมจะมาเทรดต่อนะครับผมจะมาปั้นกำไรต่อนั่นเองนะครับก็ตั้งใจว่าจะปั้นให้20เหรียญ นี้มันเติบโตไปให้ถึง50เหรียญให้ได้นะครับนี่คือขั้นต่ําที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในคลิปนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะทําได้ไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะผมเทรดเป็นหลายออเดอร์มากๆเลยอะแต่ว่ากําไรที่ได้มันนิดเดียวเองถ้าเทียบกับจํานวนออเดอร์ที่เทรดไปเนี่ยก็เปรียบเทียบถ้าสมมติเปรียบเทียบเป็นการทํางานเนาะก็เหมือนกับสร้างบ้านทั้งหลังนะครับเราไปสร้างบ้านทั้งหลังแต่ว่าได้ค่าจ้างแค่ 10,000 บาทคือจะเห็นว่ามันสมมุติบ้านหลังเท่าคฤหาสน์เลยอะเรานึกภาพดูนะบ้านหลังเท่าคฤหาสน์เลยแต่ว่าได้ค่าจ้างแค่ 10,000 บาทมันก็ไม่คุ้มค่าแรงไม่คุ้มค่ามือใช่ไหมก็กว่าเราจะสร้างบ้านหลังเท่าคฤหาสน์ได้โอ้โหหมดแรงไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับไหนจะค่าลงทุนนั่นนี่อีกใช่ไหมแต่ได้ค่าจ้างแค่หมื่นเดียวก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับลงมือทําแต่ว่าได้ผลลัพธ์กลับมาได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับมันอารมณ์ประมาณนี้นะก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือในตารางนี้เนาะผมเทรดไปถึง16ออเดอร์แต่ว่ากําไรมันแค่20เหรียญเองนะครับก็เลยเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาปั้นต่อนะครับปั้นกําไรต่อนะครับให้กําไรมันได้มากหน่อยนะให้มันคุ้มกับค่าแรงที่ผมเสียไปวันนี้หน่อยประมาณนี้นะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ผมอยากจะปั้นไปถึง50เหรียญให้ได้นะครับเนี่ยปั้นจาก20เหรียญนี้ไปให้ถึง50เหรียญให้ได้นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพูดภาพนำเพลงมายาวละเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าจะทําได้ไหมนะครับผมจะปั้น20เหรียญนี้ไปถึง50เหรียญได้ไหมนะครับมาแต่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมในคลิปนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับสักคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองครับตามนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าปั้นกำไรจาก20เหรียญไปถึง50เหรียญจะทำได้ไหมนะครับไปลุยกันเลยครับ Let's go โอ้ว้าวก็เ นี่ยเปิดคลิปทีไรเจ็บคอทุกทีโอเคผมก็สลับในคลิปนี้นะครับระบบเทรดที่ผมจะใช้นะครับผมจะเทรดออเดอร์ละประมาณ10เหรียญแล้วกันนะครับถ้าที่ผมคำนวณไม่ผิดเนี่ยผมจะเทรดอยู่แค่4ออเดอร์นะครับถ้าเกิดว่ามันชนะรวดหมดเลยนะผมก็จะได้กําไรมาอีกประมาณ30เหรียญนั่นเองนะครับแล้วถ้าเอาอีก30เหรียญมาบวกกับ20เหรียญที่ผมทําได้ก่อนหน้านี้มันก็จะได้กําไรถึง50เหรียญพอดีนั่นเองนะครับตามนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าในวันนี้นะครับผมเจอจุดที่ผมมั่นใจมากๆมั่นใจพอสมควรเลยนะครับผมจะเทรดออเดอร์เดียว40เหรียญไปเลยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าชนะก็คือก็จะได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวแล้วก็กําไรของผมก็จะเติบโตถึง50เหรียญตามเป้าเลยนั่นเองตามนี้นะครับโอเคก็ระบบเทรดของผมในคลิปนี้ตามนี้เลยนะครับอาจจะดูแบบฮาร์ดคอร์หน่อยนะแต่ว่าก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอจุดที่เรามั่นใจจริงๆประมาณนี้เนาะโอเคไปลุยกันเลยครับมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะฮะหรือจะตกม้าตายซะก่อนนะครับเดี๋ยวขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวรอกราฟขึ้นแท่งใหม่ก่อนนะอุ้ยยังไม่ตัดนะครับยากเย็นแสนเขียนละเกินโอเคเดี๋ยวตอนนี้รอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับตอนนี้เนี่ยกราฟในภาพรวมใหญ่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นว่าเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยเห็นไหมครับไม่ต้องสังเกตดีๆก็เห็นนะฮะอันนี้เมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับก็คืออย่างที่เราเห็นเนาะตอนนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับหลังจากนี้หลังจากนี้กราฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้อาจจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนะครับโอเคก็ผมเลยเทรดลงตามนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูดีเทลในออเดอร์ที่1นี้กันหน่อยนะครับออเดอร์ที่1นี้ผมมั่นใจสูงมากนะครับว่ามีโอกาสชนะ
นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปที่ผมพูดเกี่ยวกับกราฟที่เหมาะที่สุดกับเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับถ้าใครได้ดูคลิปนั้นทุกคนน่าจะเห็นนะครับว่ากราฟนะช่วงนี้กลับตัวขึ้นมาทำสวิงไฮได้มีคุณภาพมากๆเลยนั่นเองเห็นไหมครับเป็นแท่งเขียวต่อกันขึ้นมายาวๆเลยนะครับนี่เนาะโอเคผมก็สำหรับออเดอร์ที่1นะครับออเดอร์เดียวนะถ้าชนะมันจะเป็นออเดอร์เดียวในคลิปนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอย่างแรกก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับส่วนใหญ่ณปัจจุบันอย่างที่เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่ตอนนี้วิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับตามที่วิเคราะห์เลยนะครับกราฟกลับตัวลงจริงๆแล้วก็ส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่1นี้นะครับโอเค ROI มัน 80% นะครับโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่1ออเดอร์เดียวในคลิปนี้เลยนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับแล้วก็วิเคราะห์ว่ากราฟหลังจากนี้จะกลับตัวลงเนาะก็เป็นไปอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับเขากลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็ส่งผลให้ออเดอร์ของผมออเดอร์เดียวในคลิปนี้ชนะไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมทํากําไรมาได้ถึง50เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับจากตอนแรกที่กำไรของผมในพอร์ตนี้นะครับมีอยู่แค่20เหรียญนะครับตอนนี้กำไรในพอร์ตเติบโตมาถึง52เหรียญแล้วนะครับหรือว่าวันนี้เนี่ยผมสามารถที่จะทำกำไรได้ถึง50เหรียญตามเป้าหมายของผมได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับปุ๊บอีกรอบบอกเลยว่าสุดยอดนะครับตื่นเต้นมากนะครับออเดอร์เมื่อกี้คือเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายทุกคนฟังก่อนนะครับเป็นคร่าวๆเนาะก็สำหรับออเดอร์ที่1เมื่อกี้เนี่ยถ้าใครจําได้นะครับเหตุผลแรกที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงใช่ไหมครับแปลว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วเช่นกันนั่นเองเห็นไหมครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของกราฟที่ตอนนี้เขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณตอนที่ผมเทรดนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากณช่วงนี้จริงๆนะครับน่าจะผลักกราฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้กลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับก็รวมแล้ว3ปัจจัยตามนี้เนาะคอนเฟิร์มชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันน่าจะมีแรงขายอยู่มากกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงตามแรงขายที่มีอยู่มากนี้ได้นะครับผมก็เลยเทรดลงตามนะครับแต่เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าหลังจากนั้นพอผมเทรดลงนะฮะณช่วงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนเขากลับตัวลงเนี่ยเขากลับตัวลงมาเป็นแท่งเล็กๆนะครับคืออันนี้ผมจะพูดให้ทุกคนฟังนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเหมือนข้อเสียของสวิงไฮที่มีคุณภาพเช่นกันนั่นเองนะครับก็คือถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยเป็นสวิงไฮที่มีคุณภาพแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อในตลาดก็มีมากเช่นกันนั่นเองนะครับมันเลยทําให้สุดท้ายถ้าแรงซื้อในตลาดยังคงมีมากอยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิดว่ากราฟถึงช่วงกลับตัวลงแล้วแต่แรงซื้อมันยังคงมีมากอยู่นะครับแรงซื้อเนี่ยมันจะคอยผลักกราฟสวนขึ้นมาตลอดนั่นเองนะครับทำให้เวลากราฟกำลังกลับตัวลงเนี่ยมันกลับตัวลงได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในข้อเสียของสวิงไฮที่มันมีคุณภาพแบบนี้เช่นกันนะครับแต่เมื่อกี้ก็โชคดีไปนะครับที่แรงซื้อไม่ได้มีมากกว่าแรงขายเท่าไหร่นะครับก็ยังแรงขายก็ยังผลักกราฟลงได้อยู่ตลอดเวลานะครับก็ทําให้สุดท้ายก็กราฟก็ยังกลับตัวลงได้นะครับแล้วก็ส่งผลให้ออเดอร์เมื่อกี้ของผมชนะไปนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมกังวลเมื่อกี้นั่นเองนะครับสิ่งที่ผมกลัวเมื่อกี้นั่นเองนะครับกลัวแรงซื้อมันจะผลักกราฟสวนขึ้นมาแล้วทําให้ผมแพ้นะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นผมแอบมีเสียงหลงนิดนึงนะ โอเคผมนี่เลยนะครับก็คือภาพรวมทั้งหมดในคลิปนี้นะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะมาเทรด4ออเดอร์นะแต่ว่าเจอจุดที่มั่นใจซะก่อนนะครับก็จัดไปออเดอร์เดียว
จบงานเลยนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับก็ก่อนจากลากันไปในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้หรือว่าดูแล้วมีสาระนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับก็ทำกำไรได้ถึงตามเป้าแล้วนะครับชื่นใจละคืนนี้นอนหลับฝันดีนะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปพักผ่อนกันนะครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.